อีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามรัสเซียยูเครนก็คือโครงการสถานีอวกาศนานาชาตินะคะซึ่งรัสเซียและสหรัฐก็เป็นพันธมิตรร่วมกันในการทำงานด้านอวกาศมาอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดรัสเซียได้ประกาศแล้วว่าตัดสินใจเตรียมที่จะแยกตัวออกจากสถานีอวกาศนานาชาติในปี2024ติดตามรายงานจากคุณกัญญานัทเตโชติอัศนีค่ะรัสเซียประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะถอนตัวออกจากสถานีอวกาศนานาชาติสัญลักษณ์ของการยุติสงครามเย็นของรัสเซียและสหรัฐหลังปี2024เพื่อสร้างสถานีอวกาศเป็นของตัวเองเมื่อ2วันที่ผ่านมายูริโบริซอฟอธิบดีองค์การอวกาศของรัสเซียหรือรอสคอสมอสเข้าพบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านอวกาศосновные приоритеты сделаны на создание российской орбитальной станции и не будем забывать о научном космосе о дальнем вы знаете что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на международной космической станции безусловно все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами но решение и уход с этой станции после 2024 года принят Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию. Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе. Путин ส่งสัญญาณไฟเขียวด้วยการตอบกลับไปว่าดี การประกาศถอนตัวออกจากสถานีอวกาศนานาชาติของรัสเซียไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะดีมิทรีโรโกซินอธิบดีรอสคอสมอสคนก่อนขู่ว่าหากชาติตะวันตกคว่ำบาตรกิจการด้านอวกาศของรัสเซียรัสเซียจะถอนตัวออกจากโครงการนี้แต่ไม่ได้บอกว่าจะถอนตัวเมื่อไหร่ในปี1975นักบินอวกาศสหรัฐและนักบินอวกาศรัสเซียจับมือกันในอวกาศเป็นครั้งแรกหลังจากการแข่งขันเดินทางไปดวงจันทร์ของสหรัฐและรัสเซียเริ่มผ่อนคลายลงทั้งสองประเทศหันมาร่วมการศึกษาด้านอวกาศผ่านโครงการเชื่อมต่อยานอพอลโลและยานโซยูสจนกระทั่งหลังยุคสงครามเย็นจอร์จเอ็ดวาร์ด บุชประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับบอริสเยลซินประธานาธิบดีรัสเซียในขณะนั้นตกลงทำโครงการสำรวจอวกาศร่วมกันโครงการนี้กลายเป็นสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS สถานีอวกาศขององค์การอวกาศ5ชาติคือสหรัฐรัสเซียญี่ปุ่นแคนาดาและยุโรปโดยมีข้อตกลงว่าจะต้องมีนักบินอวกาศอเมริกันอย่างน้อย1คนและนักบินอวกาศรัสเซียอย่างน้อย1คนประจำการอยู่ในสถานีเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโครงการนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงสันติภาพและความสัมพันธ์ที่ดีของสหรัฐกับรัสเซียนายสหรัฐระบุว่ารัสเซียยังไม่ได้แจ้งเรื่องการถอนตัวกับสหรัฐอย่างเป็นทางการและสหรัฐก็ประหลาดใจกับแถลงการของรัสเซีย I will leave that to the Russians to speak to their motivations here I will just note that the United States and Russia we have cooperated on space exploration for years now over the course ofdecades. We obviously, Russia's invasion of Ukraine has obviously changed our relationship fundamentally, but there are still aspects of our relationship, including our joint pursuits in science, joint pursuits in safety, people-to-people ties that we would like to see preserved, and the Russians are sending a contrary signal here.องค์การนาซายืนยันว่าจะดำเนินโครงการสถานีอวกาศนานาชาติไปจนถึงปี2030ตามเจตนารมณ์เดิมพวกเขาหวังว่ารัสเซียจะยังอยู่ในโครงการนี้ร่วมกันต่อไปหลังจากนี้มีความเป็นไปได้ว่ารัสเซียอาจหันไปจับมือกับจีนแทนและนี่อาจกลายเป็นสัญญาณของสงครามเย็นระลอกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งรัสเซียยูเครนกัญญานัทเตโชติอัศนีไทย PBS รายงานขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ